สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนสกาแฟน้ำอ้อยดำขนาดแค่22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีเนสกาแฟมีน้ำอ้อยดำน้ำร้อนและก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับเราจะชงส่วนที่เป็นเนสกาแฟก่อนนะครับผงเนสกาแฟ1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนไปจัดๆเลยนะครับ80 ml กาแฟหอมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเนสกาแฟ Red ครับต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของน้ำอ้อยดำนะครับน้ำอ้อยดำยี่ห้อไร่ไม่จนนะครับก็มีน้ำอ้อยดำไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์สรรพคุณของอ้อยดำนะครับช่วยล้างสารพิษในเส้นเลือดฝอยเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคไตนะครับอ้อยดำเป็นต้นแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะพบในจังหวัดราชบุรีนะครับคราวนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟใส่แก้วนะครับน้ำอ้อยดำตราไร่ไม่จน150 ml ต่อไปก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับคราวนี้เราก็จะท็อปหน้าด้วยเนสกาแฟนะครับโอ้หอมน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่ราคา35บาทนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ